สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำคอปกเสื้อกล้วยหอมกันนะคะเสื้อคอปกกล้วยหอมนี้มีวิธีการทำที่ไม่ยากนะคะมีหลากหลายวิธีในการทำแต่ดิฉันจะทำในแบบฉบับของดิฉันที่โชว์ชุดเดินทางสีฟ้านะคะให้เราเตรียมกดรอยนะคะลงในกระดาษทั้งชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังเมื่อได้แล้วให้เรามาดูที่ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าให้เราวัดเป็นสาบออกมานะคะ3เซนติเมตรตีความยาวลงมาเลยค่ะเมื่อได้แล้วให้เราดูที่จุดอกนะคะจุดอกให้เราวัดลงมา8เซนติเมตรข้างคอให้เราวัดเข้าไป1เซนติเมตรแล้วให้เราตีเส้นขึ้นไปเลยค่ะจากจุด8เซนติเมตรตรงนี้ค่ะให้ขึ้นไปที่เส้นคอแนวคอตรงนี้ตียาวไปเลยค่ะแล้วให้เราวัดชิ้นหลังนะคะไปที่ชิ้นหลังค่ะให้เราวัดว่าได้เท่าไหร่ก่อนวัดก็ให้เอาคอเข้า1เซนติเมตรเหมือนชิ้นหน้านะคะ1เซนติเมตรเอาคอลึกลงครึ่งเซนติเมตรแล้วเราก็โค้งคอใหม่แล้วเราก็วัดว่าได้กี่เซนติเมตรได้8เซนติเมตรเราก็กำหนดจุด8เซนติเมตรนะคะเป็นคอหลังเนี่ยค่ะอยู่จุดนี้จากจุดนี้ให้เราวัดออกมา3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นจากแนวคอขึ้นไปค่ะจากจุด3เซนติเมตรนี้ให้เราตีทำคอปก7เซนติเมตรนะคะเส้นเฉียงๆนิดหนึ่งแล้วก็จากจุดคอลึกแถวๆนี้ค่ะให้เราวัดออกมา7เซนติเมตรคอปกเราจะใช้7เซนติเมตรนะคะแล้วก็7เซนติเมตร7เซนติเมตรคือโค้งให้เส้นคอปกสอดรับกันนะคะแล้วเราก็โค้งจากเส้น8เซนติเมตรนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลากเส้นปะเส้นไปก่อนใครที่มีไม้โค้งก็โค้งเลยค่ะโค้งให้เส้นคอกล้วยหอมสอดรับกันนะคะเนี่ยก็จะเป็นคอกล้วยหอมในแบบฉบับของดิฉันตรงนี้ก็โค้งให้สวยๆนะคะจริงๆแล้วมีวิธีการทำที่ไม่ยากเลยตรงนี้มือใหม่อาจจะงงนิดหนึ่งเวลาเอาไปต่อกันนะคะเวลาตัดผ้าก็ให้เผื่อสักนิ้วนะคะเพราะว่าเวลาเราต่อกันเราต้องตีเส้นอีกครั้งหนึ่งอะค่ะที่ด้านหลังนะคะอาจจะงงนิดหนึ่งเวลาเราทำสาบจะได้ดูง่ายๆนะคะเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นสาบประมาณ 7-8 ซมอันนี้คือจะเป็นแนวสาบนะคะเดี๋ยวเราตัดออกมา2ชิ้นแล้วเรามาประกบกันนะคะเนี่ยก็จะได้ดูเป็นคอปกเสื้อกล้วยหอมนะคะ
แต่ก็บางวิธีก็จะใช้ในตรงนี้ค่ะจะแยกแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้วก็แยกวิธีนี้ก็ใช้กันเยอะค่ะแต่ว่าดิฉันต้องการให้คอเสื้อแนบกับลำคอเพราะว่าเวลาไปเมืองนอกนี่มันจะหนาวต้องการให้ห่อคอค่ะแต่ถ้าแยกแทรกกระดาษแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะนั่นแหละรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ